งการ250ปีตามรอยกองทัพเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยามีความเป็นมาอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่จะคุยวันนี้เป็นเรื่องสนุกเลยแล้วก็จำเป็นต้องรู้ด้วยนะครับ250ปีในการสถาปนากรุงธนบุรีบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทยคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งท่านกลับมากู้ชาติจากจันทบุรีแล้วก็ล่องมาทางเรือผ่าน10จังหวัดขึ้นไปกรุงศรีแล้วก็ไปตีพม่าเอาเมืองคืนมาเนี่ยครับก็เป็นกิจกรรมที่คนไทยปัจจุบันเนี่ยรำลึกถึงท่านก็เลยย้อนรอยเส้นทางเสด็จของท่าน10จังหวัดขึ้นไปตีพม่าเอากรุงศรีเอาประเทศคืนมาวันนี้เป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีผู้รู้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเรามีภาพของกิจกรรมด้วยฮะค่ะรัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นแม่งานในเรื่องของการยาตราในเรื่องของกองเรือที่ว่านี้นะคะดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณวันที่24ตุลาคมเสร็จสิ้น11พฤศจิกายนมีหลายจังหวัดที่มีการยกพลขึ้นบกพอถึงบกแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีการเฉลิมฉลองโดยมีการอัญเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะเช่าบูชาเนื่องจากรอ250ปีในวันนี้ก็ลองที่จะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Live นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาในรายการวันนี้มีทั้งทางทีมงานจากกองทัพเรือนะคะแล้วก็ทางทีมงานจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมารับโทรศัพท์นะคะแล้วท่านผู้ชมที่สนใจเคยร่วมกิจกรรมว่าวันที่28ธันวาคมเนี้ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ลองโทรศัพท์เข้ามาเช่นเดียวกันค่ะ022488254-9ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาครับรู้หรือไม่นอนทั้งที่ผมยังไม่แห้งนอกจากจะทำให้ผมเสียแล้วยังทำให้เกิดรังแคและปัญหาเชื้อราบนหนังศีรษะอีกด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้คุยสนุกครับเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศเราซึ่งคนรุ่นปัจจุบันจำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านกู้ชาติกลับมาได้อย่างไรซึ่งพระองค์ท่านทำให้คนไทยเนี่ยมีประเทศไทยจนทุกวันนี้นะครับทางกองทัพเรือกันหลายส่วนก็เลยจัดรำลึก250ปีการก่อตั้งกรุงธนบุรีโดยสมเด็จพระเจ้าตากยกทัพจากจันทบุรีล่องมาทางเรือนะครับออกทะเลไปเข้าเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงนนทบุรีผ่านทั้งหมด10จังหวัดแล้วก็รวบรวมคนที่ท่านรวบรวมได้ตามเส้นทางเนี่ยไปตีพม่าเอาประเทศคืนมาครับวันนี้สองท่านจะเล่าให้ฟังเรื่องกิจกรรมที่ทำกับประวัติศาสตร์ที่สนุกด้วยเป็นความรู้ด้วยและเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับท่านแรกครับพลเรือโทเจริญพลคุ้มราศีครับเป็นรองประธานโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกคนขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับถัดมานะครับพลเรือเอกวสินสาริกพูดนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราเรียกว่าครูวสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเริ่มประเด็นที่ท่านพลเรือเอกวสินสาริกะภูตินะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านศึกษาเรื่องของการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะนั้นต้องรบกวนท่านเล่าประวัติศาสตร์น่ารู้เรื่องนี้ให้เราฟังกันอีกครั้งนึงนะคะต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แต่ว่าผมเป็นนักอ่านประวัติศาสตร์นักอ่านประวัติศาสตร์รุ่นผมเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์นะเมื่อเรียนแล้วเราก็รู้ว่าวิกฤตของชาติเราเนี่ยมีอยู่3ครั้งใหญ่ๆครั้งที่1กรุงแตกครั้งที่1พระเรศวรกู้ครั้งที่2แก้วตากกู้ครั้งที่3ไม่ถึงกับแตกแต่ก็บุดวิดเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ที่เรียกว่ารศ .112 นะฮะพอเกษียณแล้วผมก็มาเขียนเรื่องงานของทั้ง3พระองค์นี้นะเกี่ยวกับผลงานเพราะผมถือว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะเกิดแก่เจ็บตายไม่สนแล้วก็จับเอาเรื่องของเจ้าตากก่อนเพราะทหารเรือนี่ผมเกิดในวังท่านนักเรียนเตรียมในเรืออยู่ในวังเดิมโรงเรียนนั่นปีผม97ผมเป็นนักเรียนเตรียมในเรือนะทหารเรือทุกคนก็ถือเหมือนกับท่านเป็นพ่อนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็เมื่อ
การกู้ชาติของท่านเนี่ยเป็นกู้ชาติแบบการลบทางเรือคือการยกพลขึ้นบกครับเราก็จับเอามาผมก็เขียนไว้ลงหนังสือนายุทธศาสตร์นาวิโยธินจบแล้วรุ่นครูรุ่นพี่รุ่นเพื่อนก็บอกให้เย็บเป็นเล่มทำเป็นเล่มผมก็ให้สามสมอสมาคมติดเก่าโรงเรียนในเรือค่ะพิมพ์แยกเป็น2เล่มเล่มถึงแม่ทัพเรือกู้ชาติให้3สมอสมาคมพิมพ์เพื่อเอาผลประโยชน์ให้โรงเรียนในเรือครับเล่มตอนนั้นเป็นช่วงกู้ชาติจับตั้งแต่พม่ามาตีกรุงจนกู้วงแตกก็กู้ชาติครับเล่มที่2ก็เมื่อกู้ชาติได้ก็ต้องรวบรวมอาณาจักรขึ้นมาใหม่ค่ะป้องกันอาณาจักรจากทัพพม่าที่มาโจมตีอีกครับขยายอาณาจักรนี่เล่มนี้ให้ชมรมนาวิทินคือฐานนาวิทินที่เกษียณแล้วพิมพ์แล้วก็เอาเงินเข้าชมรมเพื่อใช้ประโยชน์นะฉะนั้นวันนี้คือครูวศินเองจะเล่าจุดสำคัญวันนี้เราจะโฟกัสจุดสำคัญด้วยแต่ก่อนไปถึงประวัติศาสตร์ผมย้อนมานิดนึงกิจกรรมเนี่ยที่เราจัด250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านพลเรือโทเจริญพลนะกิจกรรมเนี่ยเราจัดภายใต้กิจกรรมอะไรฮะเป็นโครงการที่รัฐบาลเห็นชอบแล้วก็อนุมัตินะครับครับเป็นชื่อโครงการจัดงานรำลึก250ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีครับเสร็จแล้วมีหน่วยงานหลายๆหน่วยที่รัฐบาลเห็นชอบนะฮะตอนนี้มีอยู่10หน่วยงานด้วยกันเช่นกรมศิลปากรเป็นต้นในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยก็มาทำโครงการนะครับได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ250ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาครับซึ่งเราทำมาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเดือนที่แล้วนี่นะเดือนที่แล้วครับจนถึงวันที่11พฤศจิกายนทั้งหมด19วัน19วัน11ภาษากองทัพเรือภาษาเรือ11ภาษานะครับค่ะเอาค่ะกลับมาที่พลเรือเอกวสินนะคะเรื่องของประวัติศาสตร์อีกครั้งค่ะ10จังหวัดการยกไพร่พลการยาตราทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในจังหวัดต่างๆค่ะคือการกู้ชาติทางเรือครั้งนี้นะฮะท่านก็ย้อนไปนิดนึงว่าถ้าจะถามว่าทำไมเจ้าตากต้องกู้ชาติเป็นแค่เจ้าเมืองเล็กๆคนเมืองตากนะฮะเมื่อมีศึกมาติดพระกรุงศรียาก็มาช่วยพม่าช่วงนั้นพม่าตั้งแต่2308พม่ายกส่งกองทัพมา2ทิศทางเหนือกับทางตะวันตกมากันเท่าไหร่ฮะครู2อันรวม 80,000 กว่าโอ้โหนะตีเข้ามาไล่เข้ามาเรื่อยๆๆตีเมืองต่างๆเข้ามาเรื่อยไล่ชนะมาจนมาถึงเนี่ยล้อมกรุงศรีรอบกรุงศรีอยุธยาครับนะไอ้เมืองชั้นในก็ถูกเกณฑ์ไปป้องกันเมืองนะแล้วก็ที่ถามว่าอธิบดีว่าทำไมต้องกู้เพราะว่าหลังจากพม่าล้อมอยู่ปีกว่าๆจนเสบียงหมดกษัตริย์ไทยพระเจ้าเอกทัตทำหนังสือส่งทูตไปยอมแพ้พม่าขอเป็นเมืองขึ้นแม้ถ้าพม่าไม่รับเพราะว่าได้รับคำสั่งจากพระเจ้ามังละกษัตริย์พม่าบอกว่าต้องการทำลายอยุธยาให้แตกออกเป็นแฟลตเล็กๆไม่เป็นเมืองไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นอย่างนั้นต้องการเป็นเมืองเล็กเมื่อเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าทุกคนก็รู้ว่ากรุงแตกแน่แต่ตอนนั้นน่ะยังทลายกำแพงเข้ามาไม่ได้ยังล้อมอยู่รอบๆแต่สถานการณ์มันเลวลงทุกวันใช่เจ้าตากเป็นหนึ่งในเจ้าเมืองเล็กๆที่มาช่วยรบแต่ท่านยังไงฮะท่านก็เมื่อทุกคนรู้ว่ากรุงแตกแน่ๆและการที่5ก็บอกนะรู้ทุกคนรู้กรุงแตกแน่ท่านจะอยู่มั้ยอยู่ถ้าตอนกรุงแตกก็ตายหรือไม่ก็ถูกจับไปพม่าเป็นเชลยหรือแตกหนีไปได้คน2คนทำอะไรไม่ได้ท่านก็ถอยออกมานะเพื่อมาสร้างกองทัพผู้ชาติหลักการรบของทหารทุกชาติเหมือนกันว่าถ้าสู้ตรงนี้สู้ไม่ได้ก็ถอยไปตั้งหลักแล้วกลับมารบใหม่ท่านใช้หลักนั้นนี่ครับก็เลยตัดสินใจที่เราเรียนประวัติศาสตร์รวบรวมไพ่พลตีฝ่าวงล้อมออกมาใช่แล้วท่านก็เดินทางทางไหนฮะเพื่อไปจันทบุรีที่เราดูในประวัติศาสตร์ออกไปทางตะวันออกอยุธยาครับเลาะไปผ่านถ้าปัจจุบันนี่นะท่านเดินบกหรือน้ำเดินบกเดินบกครับออกไปเนี่ยฆ่าร้อยคนนั่นเองนะครับเดินบกก็ไปทางผ่านตอนปัจจุบันนี้ก็ผ่านอยุธยาก็เขตนครนายกกับบางส่วนของสระบุรีปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปเขตประจีนฉะเชิงเทราไปลงชลบุรีระยองจันทร์
เราก็ไปหารวมพลที่ตาดได้เรือได้มาก็กลับมาตั้งหลักอยู่ที่จันใหม่มาสร้างกองทัพกู้ชาติอยู่ที่จันซึ่งผมจำได้ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยท่านต้องตีเมืองจันด้วยใช่ไหมฮะต้องตีเพราะเมืองจันไม่ยอมท่านก็ต้องทุบหม้อข้าวตามประวัติศาสตร์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกตินะตอนที่ไปเมืองจันเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วอาณาจักรยาล่มสลายกษัตริย์ไม่มีถูกจับไปพม่าทันทีวงกษัตริย์ครับคนไทยกลุ่มอื่นๆก็ตั้งเป็นก๊กอิสระพี่โลกก็ก๊กหนึ่งจากพระฝางที่อุตริก๊กหนึ่งพี่มายก๊กหนึ่งนครศรีธรรมราชก๊กหนึ่งทุกคนก็ข้าก็เป็นเจ้าเมืองอยู่นี่สบายกว่าไม่ต้องไปรบใช่ไหมจันทบุรีก็เป็นแบบนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเมืองไม่ได้เปลี่ยนแต่ทำไมเจ้าตากต้องยึดเมืองจันทร์เพราะอะไรฮะไม่มีเสบียงแล้วหรือไงฮะหรือว่าต้องถ้าเราดูภูมิเทศของภาคตะวันออกอ่าวไทยเนี่ยนะเมืองจันทร์เป็นเมืองชั้นตีใหญ่ที่สุดอุดมสมบูรณ์ที่สุดสร้างมาตั้งมาได้แต่พ.ศ. 1000นะเป็นเมืองต่อเรือเมืองสินค้าเมืองริมทะเลมันก็ต้องเป็นยุทธศาสตร์พระองค์ท่านก็เลยใช้เรือใช่ไหมคะที่จากเมืองจันทร์เพื่อจะเกณฑ์ไพร่พลทั้งหลายแล้วก็ท่านหยุดเป็นจุดๆไหมคะจากตราดระยองชลบุรีเหมือนที่กองทัพเข้ามานี่มันหลักการเดินทัพเนี่ยเมื่อผ่านในถิ่นตัวเองก็ต้องหยุดระดมพลเพิ่มเอาเสบียงมาเพิ่มนะนี่หลักธรรมดาเลยโทษนะครูเจ้าตากพอรวบรวมให้พลนิ่งปุ๊บท่านอยู่กี่เดือนแล้วท่านเริ่มยกทัพกลับไปเอาเมืองคืนประวัติศาสตร์บอกว่าไปได้จันทบุรี15มิถุนายน2310ครับกรุงแตก7เมษายน2310ก็รวมแล้ว3แล้วก็ได้ยกทัพเรือออกมากู้ชาติค่ะไม่แน่นอนฮะบางตำราบอกว่า4ตุลาบางตำราบอกว่า14ตุลาค่ะแต่ที่แน่นอนคือ6พฤศจิกายนนั้นชนะตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้นได้คือปลดปล่อยผู้ชาติได้วันที่6พฤศจิกายนฉะนั้นท่านก็เคลื่อนจากจันทบุรีโดยใช้เรือมาทางทะเลใช่ไหมฮะครับผ่านเท่าไหร่กี่จังหวัดฮะเลาะริมจังหวัดอะไรออกจากจันก็มาระยองใช่ไหมระยองก็ชลบุรีครับฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราสมุทรปราการนี่ทะเลหมดเลยนะฮะมาทางเรือหมดเลยมาทางเรือแล้วก็เข้าแม่น้ำปากแม่น้ำตรงสมุทรปราการปากน้ำขึ้นเรือขึ้นเจ้าพระยามาแล้วเรือมันเป็นเรือวิ่งทะเลวิ่งแม่น้ำได้เหรอฮะสมัยเรือของไทยเราเนี่ยเราสร้างเรือต่อเรือไม้มาแต่ดึกดำบรรพ์นะเป็นพันปีแล้วนะไอ้จันทบุรีก็ต่อมาเราเรียกว่าเรือเดินทะเลกับเรือเดินสมุทรไอเรือเดินทะเลนะสำหรับ 50-60 คนนี่สบายมากเพราะของอยุธยาส่งเรือสินค้าไปขายถึงเมืองจีนนะแล้วบางยุคก็บอกสมัยกลางอยุธยาเนี่ยขายสินค้าแล้วขายเรือด้วยไปทีสามสิบลำแล้วขายเรือมันนิดนึงแล้วกลับมาก็ต่อใหม่ปีหน้าก็ไปขายใหม่เพราะเราเป็นเมืองต่อเรือค่ะแล้วก็กิจกรรมของที่ทางกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลครั้งนี้ใช่ไหมก็ตามรอยยาตราทัพของพระองค์ท่านเลยเริ่มจาก24ตุลาคมต้องให้ท่านรองประธานโครงการเล่าให้ท่านผู้ชมฟังบรรยากาศแต่ละจังหวัดแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างคะครับในส่วนของกองทัพเรือจากภาพที่อินเสิร์ตเข้ามาสักครู่นะฮะก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่ที่เราอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินพระบรมรูปพระบรมรูปของพระองค์ท่านจากพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินที่ค่ายกรมชาการนาวิกโยธินที่สัตหีบนะครับไปเริ่มต้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ท่าเสม็ดงามอู่ต่อเรือท่าเสม็ดงามแล้วตอนนั้นใช้เรืออะไรคะเรือรบหลวงนะครับหลังจากที่เราอัญเชิญทางบกมาแล้วเราจะส่งไปลงทางเรือเราก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าน้ำเนื่องจากเป็นทะเลเราก็จัดเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับชื่อว่าเรือหลวงอ่างทองนะครับเป็นเรือที่อัญเชิญเริ่มแรกจากจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อัญเชิญพวกท่านมาจนถึงระยองชลบุรีก็อัญเชิญด้วยเรือรบในตามภาพที่เห็นภาพนี่คือใช่ครับนี่บนเรือหลวงอ่างทองครับนี่คือพิธีอัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ท่านนี่ทางเรือครับที่จะลงที่เรือแล้วก็ไปทางจังหวัดต่างๆนี่เรือหลวงอ่างทองนะครับนี่คือเรือหลวงอ่างทองใช่ครับประดิษฐานไว้แล้วก็เรือก็จะแล่นไปถึงจังหวัดที่ผมกล่าวแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงคะเนี่ยจ๊ะก็เป็นก็จังหวัดละ 2-3 ชั่วโมงเชื่อมต่อนี่ฮะคือการที่พระองค์จะขึ้นที่จังหวัดต่างๆนะครับแล้วแต่งชุด
นี่แต่งชุดเหมือนสมัยนู้นเลยฮะทหารใช่ใช่ชุดนักรบโบราณนี่คือกองทัพเรือเลยใช่ไหมคะเป็นทีมงานของเรือเลยของกองเรือที่จัดนะครับโอ้วันนั้นมีฝนโปรยปลายขึ้นมาเห็นบอกว่ามีฝนนี่ครับเรือหลวงนางทองครับครับแล้วพอล่องเรือมาก็ต้องมีเรือกองทัพขนาบข้างมีเรือชาวบ้านเข้ามารับเลยนะครับมีเรือชาวบ้านมาร่วมด้วยและกิจกรรมเรือประมงลักษณะนะครับซึ่งเรามีการบอกกันไว้ก่อนบอกก่อนครับมีการประชุมเตรียมการอ๋อแต่ละลำเรือของชาวบ้านที่จะมานี่ต้องมีการแจ้งเราล่วงหน้าอย่างนี้ไหมครับเราก็แจ้งเขาว่าคุณจะมาขี่ลำที่ไหนยังไงครับคนนี้พอเห็นบอกว่าพอยกพลมาที่จังหวัดระยองแห่งแรกกับที่จังหวัดระยองเขาก็ต้องมีทางผู้ว่าเขาก็จะพูดคุยกันว่าจะทำกิจกรรมอะไรบนบกอย่างไรบ้างบนบกอย่างไรนะครับเช่นมีการมาเป็นพระราชกุศลพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางนี้ทางรับนะครับนี่คือที่จังหวัดอะไรนะคะอันนี้เกือบทุกจังหวัดนะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นที่จังหวัดระยองนะครับระยองใช่ไหมก็จะรับที่ชายหาดแล้วก็จะมีท่านผู้ว่ามารับใช่ครับผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดนี่จะเป็นแม่งานบนบกนะครับทางบกครับแล้วก็ประดิษฐานพระบรมรูปแล้วก็ทำพิธีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับมีการพระราชกุศลแล้วมีการแสดงพื้นบ้านแล้วก็มีแสดงประวัติศาสตร์ของมีแสงสีเสียงสื่อผสมของแต่ละจังหวัดที่เขาจะจัดตามศักยภาพของจังหวัดนั้นเวลาอยู่บนบกนี่จะกี่วันครับเวลาวันหนึ่งครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็รับลงทางเรือไปต่อเรื่อยๆครับจนเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นกิจกรรมแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเขาอาจจะมาศึกษาจากพงศาวดารประวัติศาสตร์ครับว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์อยู่แล้วซึ่งครูวสินท่านจะพูดให้ฟังว่าอย่างเช่นระยองมีอย่างไรบ้างนะยกแต่เป็นประวัติมีอะไรที่ท่านอยากจะเล่าไหมคะแต่ละจังหวัดมีประวัติท่านแต่ละจังหวัดที่กองเรือผ่านเนี่ยนะมันมีประวัติกล่าวไว้ชัดเจนอยู่หลายจังหวัดอย่างระยองเนี่ยท่านก็ไปตั้งหลักอยู่ภาคหนึ่งมีต้นสตือที่ท่านผูกช้างเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะ200กว่าปีเนี่ยยังอยู่ดีแล้วเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวประวัติชาวตากเขาก็จัดการแสดงต่างๆเกี่ยวเรื่องที่เกี่ยวพระองค์ท่านนะประวัติตั้งแต่ยุคท่านไปครั้งแรกแล้วก็จะมาสุดท้ายอะไรต่างๆเนี่ยระยองนี่คือตามประวัติศาสตร์เนี่ยท่านได้กำลังคนเพิ่มไหมฮะพอมาลงระยองปุ๊บรวบรวมคนลงเรือใหม่ไปออกชลบุรีต่อไปตีที่บางจันทุกจุดเนี่ยผมว่าได้จะมีเพิ่มทั้งหมดเพราะว่าช่วงนั้นน่ะระยองก็ขึ้นอยู่กับท่านนะใครที่ไปร่วมอยู่นั่นก็ร่วมในเมืองก็ยังต้องมีทหารอยู่แต่พอจะไปกู้ชาติก็แบ่งทหารเอาไปที่เหลือได้คนเข้าเวรยามพอแล้วแต่ว่าพอได้ก็ไปร่วมกันทั้งหมดทุกแห่งนี่จะได้หมดถ้านับเวลาระยะเวลาที่ท่านรอนแรมเดินทัพจากจันทบุรีกลับไปกรุงศรีซึ่งไปทางเรือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทะเลแล้วก็เข้าเจ้าพระยาขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเมื่อกี้ครูวสินบอกนับก็เท่าไหร่ฮะ4 เดือนได้ไหมเดินทางจริงๆไม่นานอ๋อเดินทางไม่นานจริงๆก็คือ4ตุลาหรือ14ตุลาซึ่งประวัติศาสตร์มันพูดไม่เหมือนกันแต่6พฤศจิกายนนี่แน่นอนที่ตีลบกันที่โพ3ต้นเพื่อกู้ชาติคืนก็แสดงว่าไม่นานก็ประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะเรียกว่าการมาเนี่ยมันไม่ใช่มาเราเว้นวันจังหวัดละคืนอย่างที่เราทำเพราะบางแห่งที่ว่าอาจจะหลายวันที่แน่นอนคือที่ชลบุรีมาแล้วมาปราบนายทองอยู่นกเล็กเจ้าเมืองที่ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแล้วเป็นโจรสลัดซื้อเองประมาณ7วันอะไรเงี้ยนะที่อื่นอาจจะ2วัน3วันรวบรวมกำลังคนรวบรวมเสบียงก็ว่าไปเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเรือต่อจากจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะคลื่นลมทางทะเลก็ได้ในแม่น้ำก็ได้แต่เรือของกองทัพเรือคราวนี้ถ้าเป็นเรือรบหลวงอ่างทองเนี่ยถ้ามาถึงสมุทรปราการปากแม่น้ำเนี่ยคงจะล่องไม่ได้หรือเปล่าคะต่อขออนุญาตเรียนเป็นมีการอัญเชิญพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสเต็ปนะครับก็คือจากเรือหลวงอ่างทองมาถึงที่ฉะเชิงเทราเสร็จแล้วพอจากฉะเชิงเทราจะเข้าสู่สมุทรปราการเนี่ยก็จะเป็นเรือหลวงสุดสีชังเล็กขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็มาเทียบที่โรงเรือครับหลังจากลงเรือแล้วเราก็จะมีเรือพอเป็นเรือเป็นประการพิเศษก็จะเล็กลงมาหน่อยเพื่อเข้าร่องน้ำเจ้าพระยาและไฮไลท์ก็คือในช่วงที่เข้าร่องน้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยก็จะมีเรือฝีพายนะครับติดตามขบวนของเรือพอเนี่ยซึ่งมีฝีพายของอันนี้ใช่ไหมคะภาพเดี๋ยวจะมีช่วงท้ายที่เป็นนี่ฮะช่วงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะมีเรือพายเล็กๆเข้ามานะครับมาขึ้นที่ท่านี้โดยประวัติศาสตร์เนี่ยตอนพระองค์ท่านเสด็จพร้อมกองทัพมาถึงกรุงศรีเพื่อกู้ชาติคืนเนี่ยท่านมีไพร่พลทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอนนั้นรวบรวมทั้งทหารทั้งพระองค์ท่านเองเนี่ย 7,000 เพื่อจะเอาคืนมาเนี่ยประวัติบอกว่าออกจากอยุธยาจากจันทบุรีเนี่ยนะ 5,000 คนเหลือ100ลำมันประมาณทั้งนั้นนะฮะแต่ระหว่างทางก็คงจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะกว่าจะไปถึงไปตีกันที่โพ3ต้นนี่ก็ประมาณเท่าไหร่ฮะ 7,000 อะไรเงี้ยเหรอไม่พูดถึงเลยบวกลบประมาณนี้แต่พม่าตอนนั้นเนี่ยทัพหลวงเนี่ยกลับบ้านไปแล้วหลังจากทลายกรุงศรีเขาก็ให้ใครเฝ้าอยู่ฮะให้ใครเป็นคนที่พนายกองนะเฝ้าอยู่ที่พร้อมกับทหาร 3,000 คนเป็นกองทัพยึดครองอยุธยาครับเจ้าตากก็ลบกับสุกี้นี้ลบที่1แล้วก็ประวัติศาสตร์คือท่านสังหารสุกี้พนายกองตายหรือยังไงฆ่าถูกตายในสนามรบอ่ะไม่รู้ว่าถูกจับหรือถูกฆ่าขณะที่กำลังรบกับทหารไทยก็ไม่รู้แต่ตายตอนนั้นทหารที่เหลือก็ทหารพม่าที่เหลือก็แตกพ่ายหนีครับแตกพ่ายหนีไปขึ้นข้างบนไปมีข้อน่าคิดอยู่อันหนึ่งนะประวัติศาสตร์บางฉบับรุ่นใหม่ๆเนี่ย บอกว่าพอค่ายโพสามต้นแตกสุกี้เป็นคนมอญมองย่าที่เป็นประหลัดทัพคือหมายเลข2เนี่ยกับทหารพม่าส่วนหนึ่งนี่เป็นพม่าพอค่ายแตกแทนที่จะหนีกับพม่าน่าไหมกลับไปอยู่กกก็เหมือนเทพพิพิธที่พิมายผมอ่านผมยังงงเพราะอะไรเออก็ไม่รู้ที่สัมพันธ์กันหรือไงฮะไม่รู้อ่ะค่ะมันน่าคิดนะเนี่ยนักศึกษานักประวัติศาสตร์น่าจะศึกษาค่ะค่ะสำหรับสารและพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทราบว่าตั้งอยู่ที่พระราชวังเดิมแล้วก็มีหลายสารใช่ไหมคะกระจายครับอย่างที่จุดจังหวัดที่ผ่านนี้ก็มีหมดเลยครับมีหมดใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าที่พระราชวังเดิมเนี่ยประชาชนก็สามารถเข้าไปสักการะได้ได้ครับโดยมีผ่านมูลนิธิของอนุรักษ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินครับที่มีอยู่ในพระองค์เลยก็ขออนุญาตเข้าได้ครับค่ะและวันที่28ธันวาคมเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางกองทัพเรือหรือว่าทางมูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษอะไรไหมคะใกล้จะถึงแล้วอะค่ะก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับแล้วก็พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ในส่วนของกองทัพเรือรวมทั้งจังหวัดต่างๆก็จะมีพิธีลักษณะนี้เช่นเดียวกันหมดครับค่ะแล้วก็เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีแสงสีเสียงใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็คุณครูท่านไปเป็นกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลักเลยเป็นเจ้าภาพหลักก็เหมือนผู้ว่าจังหวัดอื่นๆใช่ไหมคะเป็นเจ้าภาพหลักแต่ว่าใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมถูกต้องครับครับก็มีประชาชนไปร่วมชมไปก็600คนครับต่อวันที่เป็น2วันที่ผ่านมานะครับก็การจัดงานคราวนี้เราได้ข้อคิดอะไรจากบรรพบุรุษซึ่งท่านเสียสละเพื่อกอบกู้ชาติบ้านเมืองให้เราเนี่ยจุดปิดท้ายจุดมุ่งลึกๆครับที่ทีมมูลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ต้องการแล้วก็ถือว่าบรรลุเป้าทำยังไงให้คนไทยรู้รักสามัคคีเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่านสอนท่านบอกพวกเราไว้นั่นการที่จะให้ประชาชนรู้รักษามัคคีกันนั้นมันก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์เอาหนังสือไปให้มันก็ไม่อ่านเพราะนั้นการที่เราตามรอยเนี่ยเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์โดยลงพื้นที่แต่แล้วคนไม่ได้เห็นได้รับรู้เฮ้ยทำไมเจ้าตายต้องมาอยู่ที่เดิมแล้วทำไมเจ้าตายต้องมากู้ชาติให้พอทุกคนรู้แล้วมันจะเกิดความรักประเทศชาติรักเผ่าพันธุ์รักแผ่นดินของตัวเองก็จะเกิดความสามัคคีกันเพราะถือเนี่ยคือสำเร็จตามที่เราต้องการนะฮะเนี่ยได้เพราะทุกพื้นที่ที่ไปเนี่ยนะทุกจังหวัดเนี่ยเขาโคมาด้วยความให้ความร่วมมือใจนะให้ความร่วมมือแล้วเขาก็อาจจะไปศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็จัดกิจกรรมใช่ไหมคะให้สอดคล้องทำยังไงให้เรารักแผ่นดินเราบางแห่งนี่คนร้องไห้เลยนะลูกพระลูกผ่านเนี่ยร้องไห้โฮเลยลูกไม่ใช่เด็กด้วยท่านหลังจากชนะพม่าเสร็จที่ค่ายโพสามต้นท่านก็กลับมาสถาปนากรุงธนบุรีใช่ไหมครับแล้วก็จนกระทั่งมีสยามประเทศจนเป็นประเทศไทยทุกวันนี้จากเหตุการณ์สำคัญคราวนั้นไม่งั้นคนไทยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าไม่มีพระองค์ท่านใช่ไหมถูกต้องเลยครับถ้าเจ้าตากไม่กู้ชาติให้เราไม่รู้แต่ครั้งนั้นสยามประเทศขณะนี้นะมีอยู่5ก๊กไทยพิโรคครับแล้วจะแล้วก็ที่อุตรดิตถ์อะไรเนี่ยนะฮะพิมายนครศรีธรรมราชเจ้าตากก๊กที่6พม่ายึดครองใจกลางประเทศอยู่อีกไม่ถึง100ปีอังกฤษฝรั่งเศสเข้ามาไม่เหลือครับนะเราจะเป็นประเทศอะไร
ไม่งั้นเราไม่ใช่คนไทยเลยจะมีประเทศไทยอยู่ในแผนที่โลกหรือไม่อินเดียเนี่ยไม่ใช่ประเทศอินเดียนะมี20กว่าแคว้น20กว่ารัฐอังกฤษมาได้ทีนี้รวมเสร็จบอกให้ตรงนี้กูเรียกอินเดียของเราเนี่ยเราเป็นประเทศของเรามาตั้งดึกดำบรรพ์นะฉะนั้นเราต้องภูมิใจและสำนึกในบุญคุณที่พระองค์ท่านทำกับเราไว้วันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณนะคะที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะช่วงของบ่ายนี้มีอะไรน้องนุ่นจะพาไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปั่นจักรยานชมวิถีริมคลองที่บ้านหลังสวนหมู่ที่2นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีกองเรือยาตราผ่านนะคะหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนี้มีอะไรน่าสนใจพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมได้เห็นบรรยากาศเลือกสวนไร่นาแบบนี้เนี่ยนะคะมันชุ่มชื่นหัวใจมองไปทางไหนก็เขียวขจีทั้งนั้นเลยค่ะการที่เราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องมาแถวตามต่างจังหวัดมาตามชุมชนวันนี้นุ๊กก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพามาที่บ้านหลังสวนตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงนั่นเองเนี่ยนะคะซึ่งที่นี่วิถีชีวิตของผู้คนเขายังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำการเกษตรเลี้ยงไส้เดือนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในชุมชนมีกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็ยังมีการเกี่ยวข้องกับวัดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนอีกด้วยนะคะนี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่เราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในแถบลุ่มน้ำปางปะกงที่ถือว่าเป็นเมืองสามอิ่มนั่นก็คืออิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องนั่นเองค่ะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหลังสวนนะคะแต่เดิมไม่ได้ชื่อว่าบ้านหลังสวนนะคะเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าบ้านหลังบ้านก็คือมีหน่วยทางราชการเขาก็มาตรวจพื้นที่เพี้ยนไปเพี้ยนมาก็เป็นบ้านหลังสวนนะคะแล้วก็การคมนาคมของหมู่บ้านหลังสวนนี้เราก็จะใช้การเนี่ยคลองหลังวัดเป็นในการสัญจรแล้วก็อาชีพหลักของแต่ดั้งแต่เดิมก็คือการทำนาทำเกษตรกรรมความเจริญก็เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านเราและประชาชนก็ค่อนข้างหนาแน่นจากถิ่นอื่นก็มาอยู่ที่ในแถวย่านนี้เพราะว่าการคมนาคมสะดวกติดกับสมุทรปราการแล้วก็เข้ากรุงเทพได้ง่ายแล้วก็ออกไปก็เป็นชลบุรีบ้านหลังสวนของเรานะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่ก็คือ1วัดอุศภารามหรือเรียกง่ายๆก็คือวัดบางวัวคนในย่านนี้ไม่ว่าที่ไหนก็จะรู้จักวัดบางวัวเพราะว่าเป็นหอปริยัติธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราถ้าเกิดว่ามีปฏิบัติธรรมเขาก็จะมาที่วัดอุศภารามบางวัวซึ่งมีเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวแล้วก็มีหลวงพ่อน้อยที่เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารอายุประมาณ400ถึง500ปีแล้วอะค่ะจักรยานคือสามารถถีบตั้งแต่วัดอุศภารามวังวัวคือมาดูวิถีชีวิตของเขตชุมชนเมืองอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือกำแพงพอเพียงของบ้านหลังสวนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรำลึกนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราสินค้าที่อันดับหนึ่งของบ้านหลังสวนของเรานะคะก็คือตอนนี้เรามีด้วยร่วมด้วยกับชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองก็คือเลี้ยงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนเอามาทำในการเกษตรปลูกผักสวนครัวในกระถางเพราะว่าเราเป็นเขตชุมชนเมืองที่หนาแน่นไม่สามารถที่จะมีพื้นที่มาปลูกผักเหมือนกับที่ต่างจังหวัดถูกไหมคะก็เลยใช้มูลไส้เดือนเนี่ยเอามาปลูกผักในกระถางแล้วก็จำหน่ายในการลงเฟซแล้วก็ขายในพื้นบ้านแล้วก็ติดต่อตามฟาร์มอะค่ะอันนี้คือมูลไส้เดือนของหมู่บ้านหลังสวนนะคะอันนี้มูลไส้เดือนแท้เลยค่ะไม่ได้ผสมอะไรคือสามารถเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะราคาที่เราขายอยู่ก็อยู่ที่ประมาณกิโลละ15บาทนะคะ
มาท่องเที่ยวนวัดวิถีที่บ้านหลังสวนนอกจากจะได้สัมผัสวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะก็ยังมีเมนูขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากอย่างขนมกงขนมสามเกลอแล้วก็ข้าวมันเอาไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ชิมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากอีกด้วยล่ะค่ะจากการที่เรามาท่องเที่ยววัดอุษาพารามหรือวัดบางวัวแล้วก็ให้มาแวะที่บ้านหลังสวนเพื่อนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ้านหลังสวนอันนี้เอาไปเป็นของฝากคือรสชาติเดี๋ยวท่านก็ต้องได้กลับมาที่บ้านหลังสวนหรือวัดอุษาพารามอีกครั้งหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ครับพบกับสสส.เข้าร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาโดยเฉพาะเรื่องเชื้อดื้อยาแบคทีเรียดื้อยาเนี่ยเขากำลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับค่ะและสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะทราบเรื่องเกร็ดความรู้ต่างๆนะคะก็เขียนคอมเมนต์ไปได้ที่ Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะช่วงท้ายขอบคุณ Home Pro ค่ะสำหรับเฟอร์นิเจอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันที่กรุงศรีแตกเพราะไทยขาดความสามัคคีต่างเอาตัวรอดต่างพากันหนีไปแห่งสงครามอยุธยาล่มแล้วหรือนี่บ้านเมืองถูกเผาพลานแต่ยังมีนักรบผู้กล้าหาญน้ำองค์ตากสิน